สนับสนุนโดยนมเมจิไฮโปรตีนผ้าอนามัยโซฟีเครื่องสำอางมิลเล่แป้งซุปเปอร์ไวท์เทนนิ่งโรสแพ็คที่ฟาวจากโชว์ทั้งหมด2รอบที่สร้างความประทับใจให้กับกรรมการและผู้ชมกันไปแบบสุดๆนี่จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องลุ้นคะแนนน้ำหนักของผู้แข่งขัน3คนสุดท้ายใครจะเป็นหนึ่งเดียวที่คว้าเงินรางวัล1ล้านบาทเรากำลังจะได้รู้ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วครับช่วงสุดท้ายของ Dance Your Fat Off เต้นเปลี่ยนชีวิตในซีซั่น3นี่จะเป็นการลุ้นครั้งสุดท้ายค่ะเราต้องหาผู้ชนะหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะคว้าเงินรางวัล1ล้านบาทของเราจะเป็นใครระหว่างดิวแป้งฝุ่นหรือใจแอนคะแนนการเต้นของดิวอยู่ที่ 9.9 คะแนนใจแอนมีคะแนนการเต้นอยู่ที่ 9.3 คะแนนแป้งฝุ่นมีคะแนนการเต้นอยู่ที่ 8.7 คะแนนต้องตัดสินกันด้วยการลดน้ำหนักเพราะรายการนี้บอกแล้วนะคะคุณต้องเต้นให้ดีที่สุดและลดน้ำหนักให้มากที่สุดคุณจึงจะเป็นผู้ชนะค่ะสุดท้ายค่ะคณะกรรมการคะพวกคุณมีอะไรอยากจะบอกน้องๆทั้ง3คนบ้างเริ่มจากพี่หญิงค่ะพี่เชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาในรายการนี้มีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันไปนะคะพี่เชื่อว่าสิ่งนึงเลยคือสุขภาพซึ่งคุณทำมาได้พี่ว่าสัก 80% แล้วแหละนะคะแต่มันจะถึง 100% ก็ต่อเมื่อคุณยังคงเป็นแบบนี้อยู่มีอะไรที่ต้องสู้มากกว่าบนเวทีนี้อีกเยอะมากข้างนอกนะคะยังไงก็ไปให้ถึงจุดหมายของตัวเองกันได้ให้ได้ละกันค่ะหลังจากนี้คุณต้องตั้งเป้าหมายให้กับตัวคุณเองต่อแล้วนะฮะเพราะว่าการที่คุณไปอยู่ในบ้าน Dance Your Fat Off เนี่ยเรามีการเซตทุกอย่างให้กับคุณมีเป้าหมายทุกอย่างให้กับคุณแต่ต่อจากนี้คือชีวิตจริงที่พวกคุณจะต้องมีเป้าหมายต่อไปให้กับตัวเองเนี่ยทำมันให้ได้นะครับขอบคุณค่ะพี่ลิฟค่ะก็ถือว่าวันนี้ทั้ง3คนคือผู้ชนะแล้วเรื่องเงินเรื่องอะไรผมว่าเมื่อไหร่เราหาได้แต่สุขภาพเนี่ยมันหายากนะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณค่ะเราจะให้คุณได้ขึ้นชั่งน้ำหนักมีที่อยู่2ที่ขอเชิญแป้งฝุ่นค่ะและดิวค่ะแป้งฝุ่นนั้นมีคะแนนการเต้นอยู่ที่ 8.7 คะแนนเรากำลังจะลุ้นคะแนนการลดน้ำหนักในสัปดาห์สุดท้ายของแป้งฝุ่นกันค่ะน้ำหนักเริ่มต้นของแป้งฝุ่นอยู่ที่75กิโลกรัมน้ำหนักปัจจุบันคือ72.1 กิโลกรัมแล้วลงไป 2.9 กิโลค่ะคิดเป็น 3.87% รวมเป็น 12.57 คะแนนค่ะเธอมีคะแนนอยู่ที่ 12.57 คะแนนดิวนั้นมีคะแนนการเต้นอยู่ 9.9 ดิวต้องลดน้ำหนักให้ได้มากกว่า 2.3 กิโลกรัมเขาถึงชนะแป้งฝุ่นน้ำหนักเริ่มต้นของดิวอยู่ที่ 87 กิโลกรัมน้ำหนักปัจจุบันคือ 83.9 กิโลกรัมแล้วลงไป 3.1 กิโลกรัมค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 3.56% มารวมคะแนนการเต้นอยู่ที่ 13.46 คะแนนค่ะขอแสดงความเสียใจกับแป้งฝุ่นขอเสียงปรบมือให้เธอค่ะพร้อมนะคะโคอาล่าน้อยครับเชิญค่ะใจแอนและในวันนี้เราต้องลุ้นกันว่าน้ำหนักของใจแอนต้องลดลงให้ได้มากถึง 5.3 กิโลกรัมบางคนอาจจะคิดว่ามันเยอะมากแต่คุณอย่าลืมนะคะเขาเคยลดได้ถึง 5.4 กิโลกรัมวันนี้ใจแอนต้องการ 5.3 กิโลกรัมเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะของซีซั่นนี้ค่ะ
น้ำหนักเริ่มต้นของใจแอนคือ 126.4 กิโลกรัมเขาต้องการ 5.3 กิโลค่ะคุณผู้ชมคะและน้ำหนักปัจจุบันคือ 123.9 กิโลกรัมลดไป 3.5 กิโลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 2.77% รวมคะแนนการเต้นแล้วอยู่ที่ 12.07 คะแนนดิวคือผู้ชนะของซีซั่น3 Yes you are fanคนหนึ่งที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มสาวบิ๊กไซส์หลายต่อหลายคนถ้าคุณอยากลดความอ้วนคุณไม่ต้องรอเลยค่ะคุณตั้งใจลดพรุ่งนี้คุณก็ได้อยู่ในวันพรุ่งนี้เลยลดเลยค่ะความตั้งใจความอดทนความมีวินัยพวกคุณเห็นแล้วนะคะว่าพวกเขาได้ผ่านอะไรมาบ้างและผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นเช่นไรขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีกับดิวอีกครั้งหนึ่งค่ะและแน่นอนนะคะคนที่ทำงานหนักมาตลอด10สัปดาห์ตัดสินการเต้นมาตลอดขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านค่ะคุณหญิงรัชชาคุณเอกกี้และคุณลิฟสุพจน์ค่ะรายการของเรา Dance Your Fat Off เต้นเปลี่ยนชีวิตสร้างแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มสาวบิ๊กไซส์มาแล้วหลายต่อหลายรุ่นหวังว่าในรุ่นนี้ก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณลุกขึ้นมาทำชีวิตของคุณให้ดีขึ้นและแน่นอนมันจะเปลี่ยนคุณไปตลอดกาลพบกันใหม่ซีซั่นหน้าวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะพลาดความสนุกอย่าลืมกด subscribe นะคะ